พื้นที่รามอินทราวงแหวนครับที่บรรดาโครงการต่างๆเขาเอามาเป็นนามสกุลห้อยท้ายชื่อเพื่อบอกทำเลที่ตั้งเนี่ยต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่นะครับก็มักจะไม่ใช่โครงการที่อยู่บนถนนทั้งสองสายที่ว่าโดยตรงหรอกนะครับแต่จะเป็นโครงการที่อยู่ในถนนสายย่อยที่อยู่ด้านในครับไม่ว่าจะเป็นถนนคู่ขนานวงแหวนถนนเลียบคลอง2ถนนปัญญาอินทราถนนพระยาสุเรนครับและก็รวมทั้งถนนหทัยราชที่อยู่ในโซนมีนบุรีอีกด้วยซึ่งถนนทั้งหมดที่ว่ามานี่นะครับก็จะต้องใช้ถนนรามอินทราและวงแหวนกาญจนาภิเษกเป็นทางเข้าออกหลักทั้งนั้นเลยครับแต่ถึงไงก็ตามครับถึงจะเป็นถนนสายรองสายย่อยแต่ทุกๆเส้นทางครับที่ว่ามานี้เนี่ยก็มีการพัฒนาและปรับปรุงไปเยอะเลยทีเดียวครับเกือบทุกๆถนนเลยนะครับขยายเป็น 4-6 เลนมีเกาะกลางเรียบร้อยสวยงามและการเดินทางเนี่ยสะดวกรวดเร็วทันใจเหลือเกินครับและตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นโซนที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ไปด้วยพร้อมๆกันตลอดเส้นทางของถนนสายต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ๆทยอยเปิดขายกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวทั้งประเภททาวน์โฮมและบ้านเดี่ยวครับมีให้เลือกหลายสิบโครงการเลยนะครับอย่างทาวน์โฮม2ชั้นแถวนี้นี่นะครับจะเริ่มที่ล้านไปปลายครับจนถึง2ล้านกว่าบาทเองแต่หลังๆที่เริ่มมาแรงเนี่ยก็จะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นครับราคาตั้งแต่2ล้าน5 2ล้าน6ขึ้นไปจนถึง 3-4 ล้านบาทครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งครับเข้าซอยลึกไหมหรือว่าจะเป็นแบรนด์ดังหรือเปล่าและสุดท้ายซึ่งก็ไม่น้อยอีกเหมือนกันครับนั่นก็คือบ้านเดี่ยวครับมาดูได้เลยนะครับทั้งแบรนด์ใหญ่แบรนด์เล็กมีครบหมดเลยราคาเนี่ยเบสิกครับก็เริ่มจาก 5-6 ล้านบาทขึ้นไปจนไปถึงบ้านหรูหลังละ10กว่าล้านก็ยังมีถ้าใช้ภาษาที่เขาฮิตกันก็ต้องบอกว่าเลือกเอาที่สบายใจเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าที่ได้รับความนิยมกันขนาดนี้เนี่ยนอกจากถนนหนทางที่สะดวกสบายอย่างที่ว่าแล้วย่านรามอินทราวงแหวนก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครบครันเหลือเกินครับอ่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆก็มีโรงเรียนชั้นนำระดับอินเตอร์ก็มีโรงพยาบาลที่มาตรฐานก็หลายแห่งครับสวนสนุกสวนสัตว์ก็ยังมีเลยนะครับอย่างซาฟารีเวิลด์ครับเคยมาเที่ยวกันหรือยังเอ่ยและสุดท้ายขาดไม่ได้รถไฟฟ้าสายสีชมพูครับอันนี้ต้องรออีกหน่อยถึงยังไม่ได้สร้างแต่ว่าคอนเฟิร์มฟันธงว่าชัวร์มาแน่